ช่วงนี้เราติดตามจอโลกเศรษฐกิจนะคะคุณบัญชาจะรายงานสดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะช่วงนี้ไม่เข้าออฟฟิศเลยใช่ค่ะอยู่ข้างนอกตลอด วันนี้นะคะจะพาไปดูภาคธุรกิจการศึกษาค่ะซึ่งก็มีความตื่นตัวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เช่นเดียวกันนะคะติดตามรายงานจากคุณบัญชาเลยค่ะคุณบัญชาเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณกรุณาคุณขวัญชนกแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ขณะนี้กำลังดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครอบครัวข่าว3นะครับจอโลกเศรษฐกิจในวันนี้เป็นการรายงานสดนอกพื้นที่อีกวันหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าความสำคัญของสถาบันการศึกษาขณะนี้แข่งขันกันอย่างมากๆจนมีตัวเลขที่น่าสนใจและเป็นการชี้เห็นว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้สถาบันการศึกษาต้องปรับตัวและแข่งขันระหว่างกันเองและข้ามประเทศมากขึ้นครับให้ท่านผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับนี่ก็คือกลุ่มพันธมิตรที่เข้าร่วมในการทำโครงการอาสาอาเซียนอาเซียนฟอร์ยูธกับจอโลกเศรษฐกิจทั้งไทยแอร์เอเชียซึ่งวันนี้ก็มาที่นี่เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษาและนักศึกษาที่มีโอกาสจะสมัครงานด้วยนะครับขณะเดียวกันเมืองไทยประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ต้องปรับตัวเองเกี่ยวกับความพร้อมในการจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับแม้แต่เรื่องของโลจิสติกและระบบการขนส่งทางอากาศและรวมไปถึงสถาบันการเงินเช่นธนาคาร CIMB ไทยหนึ่งในพันธมิตรของจอโลกเศรษฐกิจที่ทำเรื่องของอาเซียนก็มาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเพลงอาเซียนร่วมใจนั่นแหละครับคือบรรยากาศของบรรดานักศึกษา10คนแต่งกายเป็นแต่ละชาติของ10ชาติอาเซียนมาช่วยกันให้ความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมกับคนที่จะรู้เรื่องของอาเซียนแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นอยู่ด้านหลังของผมครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่ก็คือบูธของวิทยาลัยส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จัดให้เห็นถึงข้อมูลแต่ละประเทศเช่นเมียนมาลาวประเทศไทยอินโดนีเซียนะครับหลังสุดนู้นก็คือมาเลเซียซึ่งจะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในแต่ละประเทศและอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่านี่คืออาหารประจำชาติของแต่ละประเทศครับใกล้ตัวผมที่สุดเนี่ยนะครับก็คือขนมปังของกัมพูชาตามติดด้วยเมียนมาแล้วก็เป็นอาหารแต่ละรสชาติที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่นักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาลัยอาเซียนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นร่วมใจกันมาเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้และนี่คืออาเซียนเกตเวย์ประตูอาเซียนครับข้างในนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเป็นการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเช่น CIMB ไทยจากเท่าแก่น้อยนะครับซึ่งรู้จักกันดีว่าส่งสาหร่ายไปขายเป็นอันดับหนึ่งในอินโดนีเซียรวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเมื่อเป็น AEC ด้วยครับโดยข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการแข่งขันของสถาบันการศึกษาเรื่องนี้น่าสนใจนะครับได้รับการเปิดเผยจากรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับบอกว่าวันนี้การแข่งขันของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นรุนแรงจริงๆในบ้านเรานี่มี170สถาบันการศึกษาในประเทศมีกว่า 80% ใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าสถาบันมีความพร้อมในการเตรียมการเรียนการสอนสู่ AECและตัวเลขที่น่าสนใจต่อไปคือกว่า 40% เริ่มมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับ AEC และยอมรับว่าการตื่นตัว AEC ของสถาบันการศึกษานั้นมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่และคณะวิชาของเด็กที่จะเรียนต่อไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้เห็นชัดครับว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจแต่หลังจากมหาวิทยาลัยของหอการค้าไทยเปิดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ AEC เน้นไปที่ AEC ก็มีนักศึกษาเลือกเรียนในคณะนี้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวรวมถึงหลักสูตรในการเรียนสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศภาษาที่3เช่นจีนเกาหลีและญี่ปุ่นแม้ว่าการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในเรื่อง AEC จะค่อนข้างรุนแรงแต่ก็เป็นการแข่งขันภายในประเทศเท่านั้นซึ่งขณะนี้ยังเห็นว่ามีมหาวิทยาลัยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญในการปรับตัวของสถาบันการศึกษาด้วยนะครับนอกจากนี้นี่นะครับเห็นได้ชัดว่าเช่นสิงคโปร์ก็เริ่มรุกเข้าไปตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าแล้วทำให้นี่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยครับและวันนี้ที่มาที่นี่ก็เพราะว่าจอโลกเศรษฐกิจครอบครัวข่าวสารนั้นร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหมดและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเปิดโอกาสและกระตุ้นการรับรู้ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครครับ
โดยภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือช่วงของการเปิดงานในตอนเช้าที่ผ่านมาซึ่งมีผู้บริหารของครอบครัวข่าว3และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับสูงเนี่ยนะครับได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยที่มีความต้องการและก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะหางานทำกับต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นการปรับทัศนคติให้กับนักศึกษาเหล่านี้และที่สำคัญเนี่ยนะครับมีผู้บริหารจากธนาคาร CIMB ไทยเช่นคุณประภาสทองสุขมองว่านักศึกษารุ่นใหม่จำเป็นต้องปรับทัศนคติในการเรียนการทำงานเพื่อหาโอกาสในตลาดที่ใหญ่กว้างมากยิ่งขึ้นผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยบอกว่าค่านิยมการเรียนของเด็กไทยพุ่งเป้าไปที่การเรียนในแถบสหรัฐอเมริกาและยุโรปแต่สำหรับนักศึกษาจากกลุ่มในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกำลังมองโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยและสิงคโปร์มากขึ้นส่วนกรรมการผู้จัดการบริษัทเท่าแก่น้อยคุณอิทธิพัฒน์กุลพงษ์วณิชก็ได้พูดว่านักศึกษานั้นจะต้องมีการปรับตัวและเรียนเพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะไปทำธุรกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเด็กไทยไม่ใช่คิดว่าจะต้องศึกษาแค่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่อาจต้องคิดศึกษาภาษาท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆเช่นผมไปเวียดนามมาเนี่ยคนเวียดนามก็สนใจที่จะเรียนภาษาไทยแม้แต่คอลีกผมเพื่อนร่วมงานผมที่มาเลเซียเนี่ยทุกคนที่จะมาทำงานในเมืองไทยก็ศึกษาภาษาไทยคือกลายว่าเขามาศึกษาบ้านเราแม้อย่างที่ผมเรียนนะถ้าเราไม่วิ่งไล่ตามความเปลี่ยนแปลงนี้เราจะกลายเป็นผู้เสียเปรียบไม่ใช่ผู้ได้เปรียบอยากให้น้องๆเวลามองโอกาสเนี้ยให้มองโอกาสแต่ว่าไม่ใช่ไปมองว่าเฮ้ยพอเปิดอาเซียนเราจะทำให้เรามีกำไรก้อนโตหรือมองธุรกิจคือแบบทำกำไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือให้มองถึงตัวหัวใจของการที่ว่าตลาดต้องการอะไรเป็นหลักฮะอย่าคิดแต่ว่าทำอะไรแล้วต้องกำไรเยอะๆอะไรเงี้ยครับและไม่น่าเชื่อครับว่านักศึกษากว่า450คนที่นี่เริ่มมีความเข้าใจและอยากที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้นครับค่ะต้องเร่งพัฒนาอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแบบภาษาเลยอะค่ะค่ะผู้ร่วมเสวนาคันมากน่าจะเป็นเรื่องรายได้อะค่ะเพราะเราก็ต้องอยากมีฐานะที่ดีถ้าเกิดว่าเราทำงานต่างประเทศได้รายได้ดีแล้วก็ครอบครัวเราก็ช่วยเรื่องครอบครัวด้วยค่ะถ้าสำหรับเอเชียก็เปิดกว้างสำหรับอาเซียนเนาะทำให้เรามีโอกาสไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านได้เยอะขึ้นการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นทำให้นักศึกษาต่างประเทศมาเรียนในไทยไม่เพียงแค่วัฒนธรรมไทยนะครับรูปแบบการสอนและความเป็นสังคมของคนไทยคือจุดเลือกหนึ่งที่นักศึกษาต่างประเทศเลือกจะมาที่เราในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนติดตามรายงานพิเศษครับโทนี่นักศึกษาชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหนุ่มเวียดนามขนานแท้และเพื่อนรุ่นน้องร่วมสาขาวิชาชาวบราซิลที่เพิ่งเข้ามาเรียนชั้นปีที่1ชื่อเรียกยากไม่แพ้กันขอเรียกสั้นๆว่าแดนนะคะ2คนนี้เป็นนักเรียนทุนของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะโทนี่มาอยู่เมืองไทยได้3ปีกว่าแล้วจนเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตัวเองอาศัยจากการสังเกตและสื่อสารกับคนรอบข้างจนพูดได้คล่องและอยู่ระหว่างฝึกการเขียนและอ่านโดยอาศัยการทำงานพิเศษแปลเอกสารภาษาอังกฤษร่วมกับคนไทยค่ะส่วนแดนพูดได้นิดหน่อยทั้งคู่ให้เหตุผลตรงกันถึงการเลือกมาศึกษาต่อในประเทศไทยเพราะมองว่าไทยมีความพร้อมมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อดูทั้งภาพรวมของหลักสูตรการเรียนการสอนสภาวะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและต้นทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเกือบ10เท่าตัวเมื่อเทียบกับการไปเรียนในโซนยุโรปเฉลี่ยค่าเช่าหอพักและกินอยู่ 6-7,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นและพวกเขาก็ยังปลื้มกับสไตล์การสอนของครูไทยค่ะที่ให้ความสนใจกับนักศึกษาอย่างทั่วถึงและจริงจังตั้งเป้านะคะอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเริ่มจากในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งที่วิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ก็มีเพื่อนๆจากในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นเสมือนตัวแทนของผู้บริโภคประเทศต่างๆมาให้พวกเขาได้ศึกษาพฤติกรรมได้นั่นเองล่ะค่ะ 70% ของนักศึกษาที่นี่เลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะThailand is one of the really good choice. Cause like I see the pay of you know living expense as well as the tuition fee between Thailand and Vietnam is not that much. But the thing is the education between Vietnam and Thailand is still you know the rank is still different. I saw the quality of education. But I have no idea about that before. But when I come here, I really see the differences between Vietnam and Thailand educational system. So.Yes, that's one of the reason that that's the first reason that I consider as my motivation to come in here for you know studying here. A few days ago, I was talking to a financial analyst, and he said
Bangkok is like the center for the offices. In Portuguese, we're talking Portuguese. And then he said, the office center is in Bangkok. And then this is a great opportunity for us to be here because we are in Bangkok. And then we can make some connections between Thailand and Cambodia, Thailand and maybe Singapore, Malaysia, you know, this maybe Vietnam, this small countries on the side, you know. And then it's great, a great opportunity for us to be here. That's one of the reasons. นอกจากเรื่องของวิชาการที่น่าสนใจในประเทศไทยแล้วนะคะเรื่องของวัฒนธรรมไทยทั้งอาหารการกินนี่แหละค่ะเป็นจุดประทับใจแรกที่ทำให้น้องๆตัดสินใจมาเรียนที่นี่และตอนนี้พวกเขาก็สามารถทานอาหารไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตทานอาหารกันก่อนนะคุณบัญชาค่ะนักศึกษาแดนและโทนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นในรายงานพิเศษนั่นคือตัวอย่างของโอกาสที่สถาบันการศึกษาในเมืองไทยต้องรีบปรับตัวแล้วนะครับเพราะว่ากว่า 40% เร่งเปิดหลักสูตรสาขานี้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยถ้าไม่ปรับตัวอยู่ไม่รอดเหมือนกันดังเช่นนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสถาบันการศึกษาเอกชนมหาลัยหอการค้าไทยที่ปรับตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองครับและนี่คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการเตรียมความพร้อมระดับอุดมศึกษาของบ้านเราให้ตื่นตัวเรื่องของ AEC นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับและทั้งหมดนี้คือจอโลกเศรษฐกิจสัญจรที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับไปติดตามเรื่องราวของ IT 24ชั่วโมงกันนะครับ 3G จะเปิดประมูลแล้ว 4G จะทำอย่างไรติดตามกันต่อ